Sport of the Day กับสำนักข่าว INN ประกาศ25รายชื่อวอลเลย์บอลหญิงไทยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมลุยศึกนานาชาติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแรกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมภายใต้การทำทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงทีมชาติไทยที่เขารับหน้าที่แทนโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลที่ขออำลาทีมชั่วคราวซึ่งมีกัปตันกิฟต์วิลาวัณย์อภิญญาพงศ์อดีตนักกีฬาชุด7เซียนทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567นั้นมี25รายชื่ออาทิพรพันธ์เกิดปราดปิยนุชแป้นน้อยชัชชุอ่อนโมกศรีอัชรพรคงยศธนัชชาสุขสดพิมพิชยากกรำวิภาวีสีทองศศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขซึ่งนักกีฬาที่มีรายชื่อนั้นจะเข้ารายงานตัวและก็ทดสอบสมรรถภาพค่ะในวันที่1มีนาคม2567ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยในเวลาประมาณ8นาฬิกาค่ะส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันต้องเข้ารายงานตัวในภายหลังสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมสำคัญคือศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024เริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อลุ้นทำรังกิ้งไปลุยโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเกาหลีใต้เล็งดึงปาร์คฮังซอคุมทีมขัดตาทัพเกาหลีใต้ด่วนประเทศไทยสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวว่าภายหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีใต้ได้แยกทางกับเจเก้นคลินส์มันกุนซือชาวเยอรมนีที่พาทีมไม่ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์ที่ผ่านมาล่าสุดสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA กำลังพิจารณาแต่งตั้งโค้ชปาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามยุครุ่งเรืองให้เข้ามาคุมทีมชาติชั่วคราวในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4 2นัดในเกมเปิดบ้านที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่21มีนาคมนี้ที่กรุงโซลและเกมที่จะมาเยือนประเทศไทย26มีนาคมนอกจากปาร์คฮังซอแล้วก็ยังมีชื่อของฮาวางซึนฮงและซอยงซูที่มีรายชื่อรวมพิจารณาอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลสรุปและการประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งจากสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ระหว่างเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยมีดังนี้21มีนาคม2567เกาหลีใต้พบประเทศไทยที่กรุงโซลเวิลด์คัพสเตเดียมกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้26มีนาคม2567ไทยพบเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครวันที่6มิถุนายนจีนจะพบกับไทยและ11มิถุนายนไทยพบกับสิงคโปร์ช้างศึก U23 เตรียมบินไปอุ่นเครื่องในทัวร์นาเมนต์ WAFF ที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้โดยสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือ WAFF ได้เทียบเชิญทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคม2560โดยมี8ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยซาอุดีอาระเบียจอร์แดนอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมด้วย4ทีมรับเชิญอย่างเกาหลีใต้ไทยออสเตรเลียและอียิปต์โดยจะมีการจับฉลากในวันที่3มีนาคม2567ซึ่งแต่ละทีมนั้นจะมีคิวลงสนามทีมละ3นัดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทีมชาติไทย U23 ภายใต้การคุมทีมของอิสระศรีพะโรจะได้ทดลองทีมก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ซึ่งจะหาตัวแทนจากทวีปเอเชีย3ทีมไปแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไปขณะที่ทีมชาติไทย U23 อยู่ในกลุ่ม4ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายรวมกับซาอุดิอาระเบียอิรักและทาจิกิสถาน